กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาแรคเตอร์โปรไฟล์ของบูอาไคกับผมซารุโตะอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวประวัติของอุทาซุมิซากุระโกะหัวหน้าเหล่าซิสเตอร์สาวน้อยที่ชอบถูกชาวบ้านเข้าใจผิดเอาล่ะเรามาทำความรู้จักกับพวกคุณซากุระโกะกันเลยดีกว่าอุทาซุมิซากุระโกะหรือซิสเตอร์ซากุระโกะเป็นสาวน้อยอายุ17ปีเกิดวันที่4ตุลาคมความสูงของคุณซากุระโกะจะอยู่ที่160ซมตัวเธอเรียนอยู่ชั้นปีที่3สถาบันทินตี้สังกัดชมรมซิสเตอร์ในตำแหน่งของหัวหน้าซิสเตอร์ทางด้านบุคลิกซากุระโกะเป็นผู้ที่มีความสำรวมเรียบร้อยสง่างามในฐานะของหัวหน้าชมรมซิสเตอร์นั้นตัวเธอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าซิสเตอร์ทั้งหลายได้นอกจากนี้แล้วตัวซากุระโกะยังทำหน้าที่เป็นผู้นำบอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมเธอมีจิตเมตตาอย่างเปี่ยมล้นและมักจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของทุกๆคนตัวอย่างกรองเหตุการณ์เหล่านั้นก็คือเรื่องที่ซากุระโกะยอมช่วยเหลือชมรมเรียนเสริมจากการบุกรุกของโรงเรียนสาขาอาเรียสและเรื่องที่ซากุระโกะเป็นคนรับรองประวัติของอาซึซะอีกความแข็งแกร่งของซากุระโกะเนื่องจากเธอเป็นหัวหน้าชมรมซิสเตอร์ดังนั้นการกระทำใดๆนั้นต้องผ่านความเห็นจากตัวเธอเสมอโดยเฉพาะการต่อสู้และตัวซากุระโกะไม่ใช่เพียงผู้ออกคำสั่งแต่เป็นผู้นำที่ออกปฏิบัติการด้วยตัวเองการที่ฮานาโกะเลือกซากุระโกะมาเป็นกองหนุนนั้นนั่นก็เพราะว่าตัวฮานาโกะมีความมั่นใจว่าตัวซากุระโกะจะสามารถยุติเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆได้ในฐานะของคนที่เป็นหัวหน้าแล้วซากุระโกะจัดว่าเป็นหัวหน้าที่น่าเคารพนับถือเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากมากเสียจนซิสเตอร์ทั้งหลายพยายามรักษาระยะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทแต่ถ้าไปถามซากุระโกะว่าทำตัวแบบนั้นแล้วตัวเธอโอเคไหมตัวเธอก็คงตอบอย่างชัดเจนว่าไม่นั่นเพราะว่าตัวเธอไม่ได้อยากมีความรู้สึกแตกแยกและโดนทอดทิ้งจากเหล่าซิสเตอร์ซากุระโกะนั้นยอมแม้กระทั่งฝืนยิ้มก็เพื่อให้ตัวเองรู้สึกใกล้ชิดกับเหล่าซิสเตอร์มากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งยอมฝึกพูดแบบฮิปฮอปเพื่อตามเทรนด์และอะไรก็ตามที่บอกว่าทำแล้วดูเฟรนลี่นั้นซิสเตอร์ซากุระโกะทำมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าการพยายามทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเองนั้นมันมักจะไม่เป็นธรรมชาติดูแปลกแถมในบางครั้งก็ยังกลายเป็นว่าทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดไปอีกโดยเฉพาะรอยยิ้มของคุณซากุระโกะตามปกติแล้วซากุระโกะมักจะมีลุคที่ดูนิ่งและน้อยนักที่ตัวเธอจะยิ้มออกมาการพยายามยิ้มสักครั้งมันเลยกลายเป็นยิ้มแบบเฟิร์นๆที่มักจะแฝงไปด้วยพลังงานบางอย่างที่คุกคามอีกฝ่ายได้ก็รอยยิ้มของซากุระโกะน่ะไม่ต่างอะไรจากรอยยิ้มที่ใส่หาคีราคันมาเลยนี่นะแล้วจริงๆก็เหมือนเจ้าตัวยังไม่รู้ว่ารอยยิ้มของเธอน่ะมีพลานุภาพแค่ไหนซากุระโกะนั้นเป็นคนที่เป็นมิตรสุดๆการเข้าหาเธอนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีพิธีรีตองอะไรเลยเจ้าตัวพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทุกเรื่องที่เจ้าตัวสามารถทำได้ขอแค่ว่าเข้ามาหาเธอเถอะติดที่ว่าบุคลิกของเธออาจจะทำให้ดูไม่เป็นแบบนั้นก็เท่านั้นเองมาพูดถึงตัวอาวุธของซากุระโกะซากุระโกะนั้นใช้อาวุธปืน IMI Taver TAR 21มันเป็น Assault Rifle ที่มีโทนสีหลักเป็นสีขาวและมีการตกแต่งส่วนด้ามจับและท้ายปืนเป็นสีอะความารีนในส่วนของช่องชาร์จปลอกลดแสงและไกปืนนั้นจะเป็นสีทองอาวุธชิ้นนี้ตัวซากุระโกะตั้งชื่อให้กับมันว่า Purification Waver หรือแปลได้ว่าผู้ประกอบความพิสุทธิ์ชมรมซิสเตอร์นั้นมักจะถูกมองจากคนภายนอกว่าเป็นหน่วยข่าวกลองนั่นเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยความลับและสำหรับมหาวิหารที่กุมอำนาจหลายอย่างของสถาบันทรินิตี้ไว้นั้นทำได้ทั้งการควบคุมหลบซ่อนและบิดเบือนข้อมูลส่วนซากุระโกะเองก็ถูกมองว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มลึกลับที่ซ่อนตัวในความมืดซึ่งตัวเธอไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าการกระทำบางอย่างของเธอนั้นอาจทำให้เข้าใจผิดแบบนั้นได้จริงๆแต่ตัวเธอก็ไม่ได้คิดจะโกหกเธอจำเป็นต้องกำหนดสิทธิ์ในส่วนของเนื้อหาที่คนนอกสามารถเข้าถึงได้และบางอย่างมันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำให้ตัวเธอไม่สามารถเอาเนื้อหาออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อีกด้วยตำแหน่งของเธอนั้นมีหน้าที่อยู่หลากหลายที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ภารกิจที่จะต้องทำเป็นประจำในฐานะหัวหน้าชมรมหรือกิจวัตรที่จะต้องทำในฐานะผู้นำของมหาวิหารก็ตามซากุระโกะเป็นผู้ที่ทำงานของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเธอพูดถึงงานของเธอว่างานที่ทำทุกอย่างไม่ควรทำในสภาวะกดดันหรือคิดว่านั่นเป็นภาระเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างของเธอนั้นจึงทำออกมาได้ดีตัวซากุระโกะเป็นคนที่ทำงานตามตารางอย่างเคร่งครัดแต่ตารางงานของเธอก็มักจะแน่นเอียดเรื่องเวลาว่างจึงตัดไปได้เลยและเมื่อเธอได้ยินเหล่าซิสเตอร์พูดถึงงานอดิเรกของแต่ละคนสิ่งที่แวบขึ้นมาในหัวก็คืองานอดิเรกคืออะไรซากุระโกะรู้ว่าการเมืองของทรินิตี้ค่อนข้างดุเดือดตัวเธอจึงมักปฏิเสธการประชุมทุกครั้งเพราะไม่อยากให้ใครนำชมรมซิสเตอร์ไปใช้ในทางการเมืองมาพูดถึงจุดอ่อนของซากุระโกะ
ซากุระโกะนั้นมีจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงอยู่นั่นก็คือตัวเธอเป็นสาวน้อยที่หัวโบราณมากและยังเป็นคนที่เข้าใจผิดได้ง่ายและยังหัวช้าไปอีกสักหน่อยด้วยถ้าจะให้เปรียบเทียบว่าซากุระโกะนั้นเหมือนอะไรเจ้าตัวก็คงเหมือนกับคุณยายอายุ70ที่พยายามปรับตัวเข้าหาเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแม้ว่าเรื่องนี้นั้นเจ้าตัวจะรู้และพยายามแก้ไขปัญหานี้แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปที่เจ้าตัวจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ไปแล้วพอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิหารดังนั้นทำให้เธอไม่รู้จักสิ่งที่อยู่ภายนอกสักเท่าไหร่ทั้งเทรนด์ทั้งแฟชั่นทั้งงานอดิเรกจัดว่าเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของหัวหน้าซิสเตอร์ผู้นี้ทั้งหมดและนั่นทำให้เธอต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับวิธีการทำตามเทรนด์ให้ทันซึ่งมันมักจะสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาและนี่เป็นเหตุผลที่หลายๆครั้งนั้นทำให้เธอถูกเข้าใจผิดอีกด้วยทางด้านความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่นั้นซากุระโกะจะไม่สนิทกับผู้ใดมากเป็นพิเศษอย่างว่าแหละตัวเธอมีบุคลิกทำให้อีกฝ่ายเข้าใกล้ได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่สนิทกับเธอมากๆนั้นจะมีน้อยและบางคนก็มีความสัมพันธ์ด้วยเพราะหน้าที่และภารกิจเท่านั้นเช่นนางิตะและมิเนะทางด้านความสัมพันธ์กับฮานาโกะซากุระโกะมองว่าฮานาโกะเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นคนที่สามารถฝากความหวังไว้ได้แต่พฤติกรรมของฮานาโกะกลับเป็นสิ่งที่ซากุระโกะต้องสลัดความคิดนั้นออกไปทันทีเนื่องจากตัวฮานาโกะเป็นเด็กที่ทำตามอารมณ์ของเจ้าตัวเองและยังเป็นเด็กที่เข้าใจได้ยากซากุระโกะตามความคิดของฮานาโกะไม่ทันสำหรับซากุระโกะแล้วตัวฮานาโกะเป็นเด็กที่ตัวเธอไม่สามารถรับมือได้แต่ในมุมมองของฮานาโกะนั้นซิสเตอร์ซากุระโกะเหมือนของเล่นหรือเหยื่อสำหรับเล่นสนุกของเธอซะมากกว่าสำหรับคณะซิสเตอร์นั้นตัวซากุระโกะมองว่าพวกเธอเหมือนกับพี่น้องของตัวเองและเธอก็อยากให้ทุกคนมองว่าการมาทำงานให้โบสถ์ก็เหมือนการทำงานให้บ้านตัวเองและซากุระโกะมีความคิดที่ไม่อยากแตกแยกจากเหล่าพี่น้องซะด้วยแม้ว่าตอนนี้จะทำไม่ได้ก็เถอะส่วนคนที่ซากุระโกะสนิทมากในตอนนี้จะเป็นฮินาตะกับมารีสังเกตได้จากคำที่สองคนเรียกซากุระโกะดูก็ได้ซึ่งทั้งสองคนจะใช้คำว่าคุณแต่ซิสเตอร์ทั้งหลายก็จะใช้คำนำหน้ากับซากุระโกะว่าท่านเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับซากุระโกะเรื่องราวของซากุระโกะกับมิราเคิล 5,000 และ108ทุ่งทาพิชิตรักเรื่องราวนี้เกิดในอีเวนต์ของซิสเตอร์โกกะกับแม่มดแห่งหอสมุดเก่าโดยทุกอย่างเริ่มต้นมาจากฮินาตะเพ้อนักมือกับหีบเก็บคัมภีร์โบราณจนคัมภีร์นั้นเละเป็นโจ๊กและเพราะว่ามีกำหนดการที่ซากุระโกะจะต้องเป็นคนอ่านคัมภีร์โบราณในพิธีเปิดตัวคัมภีร์โบราณในวันนั้นด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องทำการชุบชีวิตคัมภีร์โบราณนี้ให้ทันเวลาแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้ว่าคัมภีร์โบราณนั้นถูกขีดไปแล้วเราจึงต้องหาหนังสือไปใส่ในหีบแทนนั่นก็คือคัมภีร์กรรมสูตร108ทวงทาพิชิตรักที่ตัวเรานั้นยึดมาจากฮานาโกะเจ้าเดิมนั่นเองด้วยเหตุผลที่ว่าตัวงานมีการเลื่อนเวลาทำให้เราทำการชุบชีวิตคัมภีร์แทบไม่ทันส่วนฮินาตะนั้นจะล่วงหน้าไปเพื่อขอโทษในสิ่งที่ทำผิดพลาดก่อนแต่สุดท้ายแม่มดแห่งหอสมุดเก่าอย่างอุยเขาจะสามารถชุบชีวิตมันได้สำเร็จและช่วงเวลาที่ซากุระโกะจะเปิดหีบนั้นความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทำให้งานเริ่มต้นไม่ได้นั่นเพราะเจ้าของร้านเค้กที่ได้รับความช่วยเหลือจากฮินาตะนั้นเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยมีการแจกมิราเคิล 5,000เค้กสุดลิมิเต็ดที่หาทานได้ยากจริงส่วนซากุระโกะที่ยังอ่านคัมภีร์ไม่ได้เนื่องจากความวุ่นวายก็ต้องตัดสินใจอย่างหนักระหว่างมิราเคิล 5,000 กับหน้าที่ของตัวเองที่ต้องดูแลคัมภีร์ท้ายที่สุดเราจะเป็นคนรับปากว่าจะดูแลคัมภีร์ให้ซากุระโกะเลยตัดสินใจว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องลองชิมมิราเคิล 5,000 เพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นตกเทรนท้ายที่สุดเพราะความไม่อยากตกเทรนของเธอนี่แหละที่ทำให้ตัวซากุระโกะรอดตัวไปจากการอ่านคัมภีร์108ทวงทาพิชิตรักนั่นก็เพราะว่าเราเปลี่ยนมั่นกับคัมภีร์ตัวจริงไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวของซากุระโกะกับความเข้าใจผิดของลาซิสเตอร์ซากุระโกะนั้นเคยได้ยินว่าการหัวเราะเล็กน้อยท้ายประโยคนั้นมันจะทำให้ตัวเองดูเป็นมิตรมากขึ้นและด้วยความคิดที่ว่าอยากใกล้ชิดลาซิสเตอร์ให้มากขึ้นจ้าตัวก็นำคำแนะนำนี้ไปปฏิบัติอานิจารอยยิ้มของซิสเตอร์ซากุระโกะช่างมีอำนาจทำลายล้างที่รุนแรงยิ่งนักจากรอยยิ้มที่เธอพยายามทำให้เป็นแบบเฟรลี่สุดๆกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ทรงพลังพอที่จะข่มขู่อีกฝ่ายและจากคำพูดที่ว่าขอให้วันนี้มีความสุขนะคะซิสเตอร์ที่ได้ยินกลับนึกว่าซากุระโกะพูดประโยคนึงก่อนหน้านี้ว่าฉันจะเฝ้าดูพวกเธอจากเงามืดก่อนประโยคที่ว่าขอให้วันนี้มีความสุขนะคะผมจะเรียบเรียงและให้ทุกคนฟังดูว่าแต่ละคนคิดว่าที่ซิสเตอร์ได้ยินนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรฉันจะเฝ้าดูพวกเธอจากเงามืดขอให้วันนี้มีความสุขนะคะฮู้ฮู้ใช่ครับจากคำพูดจากความปรารถนาดีกลายเป็นคำขู่ชัดๆแน่นอนว่าสองแม่ชีผู้โชคร้ายก็ลุกลานหนีกระเจิงไปในทันทีโดยเรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยของซากุระโกะที่ว่าพวกเขาน่ะจะวิ่งไปไหน
ความคิดของซากุระโกะกับซิสเตอร์คนอื่นซากุระโกะมองว่าซิสเตอร์คนอื่นคิดว่าซากุระโกะเป็นคนที่เข้าหาได้ยากนั่นอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งของเธอสูงกว่าทำให้พวกเธอกลัวที่จะเข้าหาอย่างไรก็ตามตัวซากุระโกะอยากให้ทุกคนที่ทำงานอยู่ที่มหาวิหารรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่กับบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นเธอจึงหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการเรียกมาคุยเป็นรายบุคคลแน่นอนว่าการที่ซากุระโกะเรียกแต่ละบุคคลมาคุยนั้นในมุมมองของเธอแล้วเธอคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่สมควรกระทำแต่สำหรับอีกฝ่ายที่ถูกเรียกกลับต้องมารู้สึกกดดันเหมือนกับว่าถูกเรียกมาตักเตือนเป็นรายบุคคลท้ายที่สุดซิสเตอร์เหล่านั้นก็อดคิดในใจไม่ได้ว่านี่ตูไปทำอะไรผิดมาแน่นอนว่าซากุระโกะรู้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นให้ผลตรงกันข้ามเธอจึงเรียกรวมตัวซิสเตอร์ทั้งหมดมาที่มหาวิหารและบอกไปตรงๆเลยว่าฉันไม่ได้แปลกซะหน่อยเรื่องนี้ทำให้ซิสเตอร์ทั้งหลายเวอรับประทานและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นและทั้งตัวก็หวังให้เราช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดให้แต่การที่คนใหญ่คนโต2คนมายืนอยู่หน้าคนหมู่มากและพูดอะไรแบบนั้นออกมายิ่งทำให้เราซิสเตอร์มองหน้ากันและสรุปว่าทั้ง2คนเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แล้วก็ทำได้แต่งงลนลานและคิดว่านี่มันเรื่องอะไรฟะพร้อมกันนั้นซากุระโกะก็ยังส่งรอยยิ้มทำลายล้างออกมาอีกแน่นอนว่าซิสเตอร์ทั้งหลายคิดว่านั่นไม่เหมือนรอยยิ้มที่เป็นมิตรสักเท่าไหร่แม้ว่าเราจะเป็นคนอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแต่ทุกคนก็ยังคงเข้าใจผิดต่อไปซากุระโกะกับเรื่องที่ไม่สบายใจแม้ว่าซากุระโกะจะดำรงตำแหน่งของหัวหน้าซิสเตอร์โดยความเต็มใจแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเธอนั้นมีความสุขกับทุกเรื่องที่ทำบางเรื่องก็ต้องจำใจทำเพราะเป็นผลประโยชน์ของทางโบสถ์บางเรื่องก็ต้องทำเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องปิดบังเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตัวเธอไม่สบายใจมากที่สุดและนั่นเป็นเหตุผลที่ตัวเธอเรียกเรามาหาเพื่อเล่าเรื่องที่ตัวเธอไม่สบายใจให้ฟังอย่างค่ำคืนคุณซากุระโกะกับงานอดิเรกซากุระโกะนั้นไม่รู้จักงานอดิเรกเธอคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทำเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมและพอแบบนั้นเราจึงต้องอธิบายเกี่ยวกับงานอดิเรกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำโดยไม่จำเป็นต้องคิดไม่มีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงเป็นสิ่งที่เราจะทำในตอนที่มีเวลาว่างแม้ว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาน้อยนิดก็ตามและนั่นทำให้ซากุระโกะรู้ตัวว่าตนเองนั้นก็มีงานอดิเรกที่ทำอยู่บ่อยๆในช่วงนี้เหมือนกันนั่นก็คือทรงโมโมทอกปรับทุกข์กับเรานั่นเองและนั่นทำให้ตัวเธอเขินอายจนต้องขออยู่คนเดียวเรื่องราวของซากุระโกะกับชุดออกรบของแม่ชีอย่างที่รู้กันตัวซากุระโกะนั้นเป็นคนที่หัวโบราณมากและมักจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่สืบทอดกันมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่เธอเชื่ออย่างสนิทใจว่าความเชื่อของทางโบสถ์นั้นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็นำพาความอับอายที่สุดในชีวิตมาให้เธอนั่นก็คือชุดออกรบของแม่ชีหรือที่ผมขอเรียกมันว่าชุดเผด็จศึกของแม่ชีชุดนี้เป็นอาภรณ์ลบศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญจุสติน่าเป็นชุดที่ถูกส่งต่อมาที่ชมรมซิสเตอร์รุ่นต่อรุ่นและรุ่นล่าสุดที่ได้รับมอบก็คือซากุระโกะซึ่งเป็นผู้นำชมรมซิสเตอร์คนปัจจุบันแต่ถึงมันจะเป็นชุดที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมเพียงใดมันก็ไม่ได้ทำให้ความน่าสงสัยมันมากขึ้นนั่นเพราะว่ามันเป็นชุดลาเท็กซ์ดีโอทาร์ดรัดรูปสีดำเงาวับที่น่าอันตรายที่สุดก็คือส่วนขาที่เบาสูงมากแถมยังเป็นชุดรัดรูปจนแน่นเปรี้ยทำให้มันเป็นชุดที่ดูลามกมากกว่าสง่างามซึ่งหากเราอยากรู้ว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรให้เราไปดูที่สาวกของยูสตาแทนที่ชุดลบที่แข็งแกร่งนี้จะสามารถปกป้องตัวคุณซากุระโกะได้แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นตัวสร้างดาเมจให้กับคุณซากุระโกะแทนสุดท้ายซากุระโกะที่สวมใส่มันด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนั้นต้องจบลงที่แผลใจเพราะถูกฮานาโกะบอกว่าชุดที่คุณซากุระโกะใส่นั้นมันไร้อย่างอายมากกว่าชุดว่ายน้ำของเธออีกแต่ชุดมันดีจริงๆนะก็จบลงแล้วสำหรับประวัติของซิสเตอร์ซากุระโกะที่เล่าไปเล่ามาเหมือนจะเป็นการแกงกันซะมากกว่านะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตอนคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามช่องนี้ไว้ด้วยล่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ